สวัสดีค่ะวันนี้นำเมนูแซนด์วิชสุดแสนอร่อยมาฝากเพื่อนๆค่ะเป็นเมนูแซนด์วิชน้ำพริกเผาปูอัดค่ะวัตถุดิบก็มีแค่ปูอัดฉีกฝอยน้ำพริกเผานำทั้งสองอย่างมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าจนเขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยเมื่อได้แล้วเราก็ไปเตรียมขนมปังค่ะใช้ขนมปัง2แผ่นตัดขอบออกทั้ง4ด้านเมื่อได้ขนมปังแล้วก็นำไส้นะคะวางลงบนขนมปัง1แผ่นเอาอีกแผ่นนึงมาประกบแล้วก็ใช้ซ่อมค่ะกดให้รอบแผ่นขนมปังทั้ง4ด้านถ้าเราใส่ไส้เยอะมันก็จะอาจจะทะลักออกมาได้นะคะค่อยๆเบามือนะคะกดๆไปให้รอบก็จะได้ขนมปังน่ากินเลยค่ะเป็นแซนด์วิชที่ไส้เยอะมากเดี๋ยวเรามาชิมดูค่ะรสชาติอร่อยถูกปากเลยค่ะเพราะว่าเราชอบรสจัดๆนิดนึงในส่วนของราคาวัตถุดิบค่ะขนมปังเป็นขนมปังขาวปอนใหญ่ราคา36บาทปูอัดแพ็คละ70บาทและน้ำพริกเผาราคาถุงละประมาณ30บาทค่ะถ้าใครอยากทำขายก็ลองเริ่มด้วยขนมปังแบบนี้นะคะเพราะว่าต้นทุนไม่เยอะค่ะถ้าใครอยากทำทานเองก็แนะนำเลยค่ะเมนูนี้อร่อยถูกปากค่ะวันนี้เราแพ็คใส่ถุงแกงค่ะเห็นไหมคะเวลาทานไม่เลอะมือเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องมาดาม DIY เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ